วันนี้ก็จะมาสอนว่าใช้อะไรโซโล่ใน Blues ใน Minor Blues ได้บ้างเพลง Blues ทาง Minor แน่นอนอยู่แล้ว Minor Scale วันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างทางในคีย์ E Minor นะครับไป Minor Scale ก่อน2 E Pentatonic Minor อันที่3 E Blue Scale Minor นะต่อมาอันนี้ก็จะมีเสียงที่เป็นมิติเพิ่มขึ้นคือ E Harmonic Minor นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างสุดท้ายก็คือ E Dorian Mode นะครับ Dorian Mode นี่ก็จะเป็นโหมดในทาง Minor E Dorian Mode ต่างกับ Minor Scale ยังไงต่างกับกันที่โน้ตตัวที่6นะครับ E Dorian Mode นี่จะเป็นตัว6นี่จะเป็นโน้ตเนเชอรัลขึ้นมาครึ่งเสียงสมมติเดี๋ยวเราให้ดูอันนี้ Blue Minor Scale นะ1 2 3 4 5 6 7 8ใช่ไหมคราวนี้ E Dorian Mode ก็จะอะไรอย่างนี้1 2 3 4 5 66ยกขึ้นมาครึ่งเสียงเสียงตัวที่6หรือว่าเวลาเราเล่นมาเราก็จะได้เป็นคอร์ดซิกอย่างนี้นี่คือตัวอย่างง่ายๆของเรานะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามาสโลว์ในเพลง Blue วันนี้ backing track ก็จะเป็นE minor blue นะครับแต่ว่าเป็นแบบ Quick Change Quick Change ก็คือห้องที่4จะเป็นคอร์ดที่4ก็คือจะเป็นคอร์ดA minor แล้วก็ห้องที่9จะเป็นคอร์ดแฟลต6 Dominant ก็คือคอร์ด C 7 Dominant 7แล้วก็เข้าห้องที่10เป็นคอร์ด B dominant 7เข้าคอร์ด1โอเคนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็มาลองฟังผมจะค่อยๆยกตัวอย่างเป็นทีละนะครับ ก็ประมาณนี้แหละคร่าวๆนี่เป็นแค่เบื้องต้นจริงๆมันยังใช้อะไรได้อีกเยอะก็ไปลองฝึกดูฝึกไล่ให้ครบทุกฟอร์มให้จำตำแหน่งนิ้วตัวเองได้อยากรู้ว่าสเกลไหนโหมดไหนใช้แล้วเป็นเสียงยังไงเนี่ยเราเอามาดูความแตกต่างที่ตัวโน้ตแล้วเราก็วงกลมไว้หรือไม่ก็เราจำตำแหน่งที่เราเล่นเวลาเราไล่สเกลอะไรเงี้ยจำตำแหน่งนิ้วไว้ว่าโน้ตตัวนี้แหละมันจะออกเป็นเสียงโหมดนี้นะครับนี่คือตัวอย่างคร่าวๆก็ชอบยังไงถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไปเป็นความรู้กับคนอื่นต่อได้นะครับขอบคุณครับ